เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมานะคะข้อที่2เขาให้พิจารณาตัวอย่างฉลากสารเคมีต่อไปนี้แล้วเขาก็ให้ฉลากสารเคมีมาโดยที่ตัวแรกเนี่ยเป็นฉลากของแอมโมเนียแล้วก็มีของกรดไนตริกโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสแบเรียมคลอไรด์แล้วก็มีโซเดียมซัลเฟตคอปเปอร์ไนเตรตโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็เลดไนเตรตค่ะหลังจากนั้นเนี่ย เขาก็ถามว่า 2.1 ถามว่าสารเคมีใดไม่ควรวางใกล้เปลวไฟ 2.2 ถามว่าสารเคมีใดเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 2.3 ถามว่าสารเคมีใดมีฤทธิ์กัดกร่อนผิวหนัง 2.4 ถามว่าเมื่อสัมผัสกับโซเดียมซัลเฟตควรปฏิบัติอย่างไรแล้วก็2.5 ถามว่าสารละลายเลด2ไนเตรตเนี่ยเข้มข้นร้อยละ10โดยมวลต่อปริมาตรที่เหลือจากการทดลอง5มิลลิลิตรเนี่ยควรทิ้งอย่างไรถ้าเรามาพิจารณาในส่วนของคำถามนะคะข้อแรกเขาจะถามถึงเกี่ยวกับการวางใกล้เปลวไฟดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูสัญลักษณ์บนฉลากว่าสารไหนเนี่ยอยู่ใกล้เปลวไฟได้สารไหนอยู่ใกล้เปลวไฟไม่ได้ก็คือติดไฟหรือไม่ติดไฟนั่นเองต่อมา 2.2 เขาถามว่าสารเคมีใดเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องหาสัญลักษณ์ที่มีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 2.3 ถามว่าสารเคมีใดมีฤทธิ์กัดกร่อนผิวหนังเราก็ต้องหาสัญลักษณ์ของการกัดกร่อน 2.4 ถามว่าเมื่อสัมผัสกับโซเดียมซัลเฟตควรปฏิบัติอย่างไรข้อนี้เนี่ยเขาจะพิจารณาในส่วนของโซเดียมซัลเฟตเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าโซเดียมซัลเฟตเนี่ยมีอันตรายอย่างไรบ้างแล้วก็ 2.5 ถามว่าถ้ามีสารละลายเลด2ไนเตรตเนี่ยเหลืออยู่จากการทดลอง5มิลลิลิตรเนี่ยเราเนี่ยควรจะทิ้งยังไงก็ต้องดูในเรื่องของวิธีการกำจัดของสารตัวนี้ดังนั้นมาพิจารณาฉลากของสารเคมีแต่ละตัวกันก่อนเลยเริ่มที่อย่างแรกตัวแรกคือแอมโมเนียแอมโมเนียเนี่ยสัญลักษณ์แรกด้านบนสุดเนี่ยจะเป็นรูปมือแล้วก็จะมีหลอดทดลองที่เทสารออกมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการกัดกร่อนต่อมาสัญลักษณ์ต่อมาเป็นเครื่องหมายตกใจอันนี้สัญลักษณ์นี้เนี่ยในหนังสือไม่มีเนาะก็มันเพิ่มขึ้นมาคือเป็นสัญลักษณ์ของการระคายเคืองก็คือถ้าสมมติว่าเราโดนตาหรือว่าโดนผิวหนังพวกนี้เนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองได้ต่อมาก็จะเป็นรูปดินแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็มีป่าตรงนี้เนี่ยก็จะแสดงถึงสัญลักษณ์ของสารที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่อมากรดไนตริกกรดไนตริกเนี่ยที่มีก็คือเห็นได้ชัดก็คือเฮลก็คือเป็นอันตรายในเรื่องของสุขภาพอันนี้คือ reactive ก็คือว่องไวต่อปฏิกิริยาถ้า0ก็คือไม่มีเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือ contact ก็คือในเรื่องของการสัมผัสที่จะก่อให้เกิดอันตรายจากการสัมผัสต่อมาในส่วนของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสเนี่ยสัญลักษณ์มันจะเป็นรูปนี้ตัวนี้เนี่ยต้องดูดีๆนะมันจะคล้ายกันกับสัญลักษณ์ที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นรูปไฟมากๆแต่สังเกตได้ชัดๆว่าตรงนี้เนี่ยจะมีวงกลมอยู่ถ้ามันมีวงกลมแทรกอยู่ด้านในเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายของปฏิกิริยาที่บอกว่าสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ต่อมาในส่วนของกากบาทเนี่ยความหมายมันก็คือก่อให้เกิดการเรียกว่าอะไรเป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจอย่าใช้คำว่าเป็นพิษเลยใช้คำว่าเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจดีกว่าต่อมาแบเรียมคลอไรด์ตรงนี้เนี่ยเป็นรูปหัวกะโหลกก็คือเป็นพิษเมื่อกลืนกินเข้าไปหรือรับประทานเข้าไปตรงนี้เนี่ยสัญลักษณ์นี้เนี่ย
จริงๆมันคือสัญลักษณ์ติดไฟเนาะถ้าเป็นคือถ้ามันยังเป็นรูปไฟอ่ะมันจะเป็นรูปนี้แต่ถ้าเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันจริงๆอ่ะอันนี้คือติดไฟแต่ถ้าเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันขอโทษทีถ้าเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยตัวของวงกลมมันจะชัดกว่านี้มันจะแบบมันจะเน้นที่ตัว O แล้วก็ลุกขึ้นมามากกว่านี้ต้องดูดีๆเนาะตัวสัญลักษณ์มันจะค่อนข้างคล้ายๆกันอันนี้คือออกซิเดชันที่ต้องระวังอันนี้เนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่าสามารถเกิดเป็นไฟได้อ่ะอันนี้มันมีเลเบลเล็กๆข้างล่างอยู่เมื่อกี้ก็เลยสังเกตทันเพราะว่าสัญลักษณ์ไม่ค่อยชัดต่อมาในส่วนของโซเดียมซัลเฟตโซเดียมซัลเฟตอันนี้เขาไม่ได้ให้สัญลักษณ์ที่เห็นได้ชัดมาเนาะเขาก็ให้เป็นเฮลให้มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแทนซึ่งสัญลักษณ์ที่ต้องห้ามก็ไม่มีอ่ะต่อมาในส่วนของคอปเปอร์ไนเตรตคอปเปอร์ไนเตรตก็จะมีติดไฟได้แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจลักษณะของมันเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับตัวที่รูปสัญลักษณ์กากบาทเนี่ยมันจะคล้ายๆกันกับตัวที่เป็นรูปคนแล้วก็มีสีขาวๆอยู่ด้านในที่มันเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจกับอีกตัวนึงคือกากบาทเนี่ยมันก็จะคือมันเป็นอันตรายแบบรวมๆมันไม่ได้เน้นในระบบใดแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายต่อมาในส่วนของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ก็จะมีก่อให้เกิดการไอ้นี่คือกัดก่อนเนาะก็เป็นรูปมือแล้วก็เป็นหลักทดลองแล้วก็เลดไนเตรตเป็นหัวกะโหลกก็คือเป็นพิษเมื่อกลืนกินหรือว่าเมื่อเราเนี่ยเอาสารเข้าสู่ร่างกายสุดท้ายเนี่ยก็ตัวนี้ก็เขียนชัดก็คือเป็นออกซิเดชันดูด้านล่างพยายามหาตัวช่วยก็ได้บางครั้งแล้วก็ติดไฟได้มันจะเขียนไว้ข้างล่างเนาะก็มาดูข้อแรก 2.1 เขาถามว่าสารเคมีใดไม่ควรวางใกล้เปลวไฟในส่วนของข้อนี้เนี่ยเราก็มาพิจารณากันว่าสารเคมีใดไม่ควรวางใกล้เปลวไฟบ้างก็มาดูกันก่อนหน้าแรกที่ไม่ควรวางใกล้เปลวไฟก็จะมีในส่วนของกรดไนติกว่องไวต่อปฏิกิริยาแล้วก็มีลูกไฟเนาะก็คือติดไฟได้ก็จะมีกรดไนติกแล้วก็มีตัวนี้ก็คือโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสหรือว่า KMNOC เนาะแล้วก็ต่อมาก็คือจะมีคอปเปอร์ทูไนเตรตคอปเปอร์2ไนเตรตอยู่มีเลขออกซิเดชันเป็นลบ1คอปเปอร์มีเลขออกซิเดชันเป็นบวก2ห้อยไปเวลาเขียนสูตรทางเคมีก็จะเป็นคอปเปอร์แล้วก็ไนเตรตแล้วก็ห้อย2อย่างนี้เนาะเราจะต้องบอกทุกครั้งว่าคอปเปอร์เนี่ยมีเลขออกซิเดชันเท่าไหร่โดยการที่วงเล็บเลขของมันเนี่ยไว้ตรงนี้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถเขียนสูตรเคมีได้ถูกถ้าใครยังเขียนไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเนาะก็รู้ไปก่อนว่าคอปเปอร์ทูไนเตรตเขียนอย่างนี้อ่ะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของเลดทูไนเตรตอ่ะก็จะติดไฟได้เหมือนกันเวลาเขียนเลดทูไนเตรตก็คือเป็น PB ไนเตรตเลดทูก็คือมีเลขออกซิเจนเป็นบวก2ไนเตรตเลขออกซิเจนเป็นลบ1แล้วก็ให้เราค่อยเลขลงมาก็จะได้เป็น PbNO3 ห้อย2ต่อมาข้อ 2.2 เขาถามว่าสารเคมีใดเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมบ้างอันนี้ก็จะมีที่ชัดๆเลยคือแอมโมเนียตัวเดียวตัวอื่นไม่มีเนาะที่เป็นต้นไม้มีแค่แอมโมเนียตัวเดียวก็ 2.2 สารเคมีใดเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมก็ต้องตอบว่าเป็นแอมโมเนีย 2.3 เขาถามว่าสารเคมีใดมีฤทธิ์กัดกร่อนผิวหนังในส่วนของการกัดกร่อนก็คือให้เราดูสัญลักษณ์ที่เป็นการกัดกร่อนเลยก็จะมีแอมโมเนียมีในส่วนของอันนี้ก็คือเป็นอันตรายแล้วก็คอนแทคก็คือกัดก่อนเมื่อสัมผัสเนา
ก็จะมีแอมโมเนียมีกรดไนติกแล้วก็มีในส่วนของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์3ตัวแล้วก็มีแอมโมเนียกรดไนติกแล้วก็โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ย่อว่าเป็น HOH ต่อมาข้อ 2. อันนี้คือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะต่อมา 2.4 เขาถามว่าเมื่อสัมผัสกับโซเดียมซัลเฟตเนี่ยควรปฏิบัติอย่างไรในส่วนของโซเดียมซัลเฟตมาดูที่โซเดียมซัลเฟตก่อนโซเดียมซัลเฟตเนี่ยลักษณะของสารเคมีเนี่ยมันไม่ได้มีอันตรายต่อร่างกายเนาะไม่ได้เป็นพิษมากดังนั้นเนี่ยเวลาเราสัมผัสกับมันเนี่ยปฏิกิริยามันก็ไม่ได้ว่องไวแล้วก็ไม่ได้ติดไฟดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้น้ำล้างออกตามปกติได้เลยถ้าสมมติเราสัมผัสกับโซเดียมซัลเฟตปริมาณมากก็คือสิ่งที่ควรทำก็คือล้างบริเวณที่สัมผัสสารเคมีด้วยการเปิดน้ำไหลผ่านมากๆที่สำคัญเลยเนี่ยเวลาโดนสารเคมีเนี่ยต้องสังเกตด้วยนะถ้าสมมติว่าเป็นสารเคมีที่มันถูกน้ำไม่ได้เนี่ยก็อย่าใช้น้ำล้างเนาะก็ให้พยายามหาตัวทำละลายที่มันสามารถล้างสารนั้นออกไปได้ก่อนแล้วค่อยใช้น้ำตามแต่ส่วนใหญ่เกือบทุกครั้งก็ถ้าสมมติโดนสารเคมีที่อยู่ในที่มีปริมาณมากก็จะใช้น้ำล้างออกได้ในเรื่องของพวกเวลาทำแลบทั่วไปถ้ายังเป็นของมอปลายอยู่ก็ไม่ค่อยส่วนใหญ่ก็ล้างเปิดน้ำล้างได้ต่อมา 2.5 สารละลายเลดทูไนเตตเข้มข้นร้อยละ10โดยมวลต่อปริมาตรที่เหลือจากการทดลอง5มิลลิลิตรควรทิ้งอย่างไรในส่วนของตัวนี้เนี่ยเขาถามถึงเลดทูไนเตตก็มาดูฉลากของเลดทูไนเตตก่อนเลดทูไนเตตเนี่ยเป็นพิษเมื่อกืนกินแล้วก็ติดไฟได้แต่ว่าเขาถามว่าแล้ววิธีการทิ้งเนี่ยควรที่จะทิ้งอย่างไรในส่วนของตัวนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันเป็นพิษกับคนเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะทิ้งแบบปกติเวลาทิ้งเลดทูไนเตตเนี่ยก็ต้องทิ้งในภาชนะที่ห้องปฏิบัติการจัดเตรียมไว้ให้เพื่อรวบรวมให้ได้ปริมาณมากพอพอสมมติว่าเราทิ้งแล้วรวบรวมได้ในปริมาณที่มากพอแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยทางห้องแลบนี่แหละจะส่งให้บริษัทรับกำจัดสารเคมีพอเราส่งให้บริษัทรับกำจัดรับสารเคมีได้เนี่ยเขาก็เหมือนมีสารเคมีชนิดนึงเนี่ยอยู่ในปริมาณมากๆเขาก็จะสามารถกำจัดได้ทีเดียวโดยที่วิธีการกำจัดสารเคมีเนี่ยแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันไปนะขึ้นอยู่กับว่าเขาเนี่ยรับกำจัดอะไรบ้างโดยที่สาเหตุที่เราเนี่ยจะต้องรวบรวมแล้วก็กำจัดให้บริษัทรับกำจัดสารเคมีเนี่ยจัดการเพราะว่าตัวของเลทูไนเตตเนี่ยมีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสารเคมีที่เป็นอันตรายถึงชีวิตดังนั้นเนี่ยในส่วนของเลทูไนเตตเนี่ยมันเป็นอันตรายถึงชีวิตดังนั้นเนี่ยเวลาเราทิ้งเนี่ยเราก็ควรที่จะทิ้งในภาชนะที่เขาจัดเตรียมไว้ให้เพื่อที่จะสามารถนำไปกำจัดต่อได้อย่างถูกวิธีสรุปในส่วนของข้อ2ข้อนี้ก็คือจะเป็นวิธีการดูฉลากสารเคมีแล้วก็แยกว่าสารเคมีไหนเนี่ยควรที่จะจัดการอย่างไรหรือว่ามีอะไรที่ต้องระวังบ้างอย่างตัวแรกแอมโมเนียก็จะมีในเรื่องของการกัดกร่อนที่สามารถกัดกร่อนได้ก่อให้เกิดการระคายเคืองเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมกรดไนติกพวกนี้เนี่ยไม่ต้องจำนะแค่ดูสัญลักษณ์แล้วก็จำสัญลักษณ์ให้ได้เนาะแต่ไม่ต้องจำว่าแบบสารไหนเป็นอะไรยังไงได้บ้าง
ยกเว้นว่าแบบตอนที่เราจะใช้อย่างนั้นเราค่อยพิจารณาทีละตัวต่อมาเป็นส่วนของกรดในติกก็จะมีเรื่องของสุขภาพความว่องไวต่อปฏิกิริยาติดไฟได้กัดกร่อนได้โพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสก็จะมีในเรื่องของการติดไฟเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจไดเลียมคลอไรด์ก็จะเป็นพิษเมื่อกินเข้าไปแล้วก็โซเดียมซัลเฟตเนี่ยไม่มีคอปเปอร์ทูไนเตรตเนี่ยก็จะมีติดไฟได้เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ก็จะมีในเรื่องของการกัดกร่อนเลดทูไนเตรตก็คือจะเป็นพิษเมื่อกินแล้วก็ติดไฟได้ซึ่ง 2.1 เขาถามว่าสารเคมีใดไม่ควรวางใกล้เปลวไฟก็คือเราจะต้องเลือกสารที่ติดไฟได้ก็จะมีกรดไนตริกที่ติดไฟได้มีโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสที่ติดไฟได้มีคอปเปอร์ทูไนเตรตแล้วก็มีเลดทูไนเตรตที่ติดไปได้ 2.2 ถามว่าสารเคมีใดเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมก็คือต้องหาสัญลักษณ์ที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้นไม้แล้วก็มีปลามีดินอยู่ก็คือจะเป็นในเรื่องของแอมโมเนีย2.2 ตอบแอมโมเนียอย่างเดียว 2.3 สารเคมีใดมีฤทธิ์กัดกร่อนผิวหนังก็คือให้หาสัญลักษณ์ที่เป็นกัดกร่อนก็คือเป็นรูปมือแล้วก็มีหลอดก็จะมีแอมโมเนียมีกรดไนตริกตรงนี้ก็จะเป็นรูปมือแล้วก็มีหลอดทดลองอยู่เนาะก็คือกัดก่อนแล้วก็จะมีโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์สัญลักษณ์เดียวกันก็จะตอบทั้งหมด3ตัวแอมโมเนียกรดไนตริกแล้วก็โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 2.4 เมื่อสัมผัสกับโซเดียมซัลเฟตโซเดียมซัลเฟตไม่มีอันตรายอะไรก็ล้างน้ำแล้วก็เปิดน้ำไหลผ่านมากๆ 2.5เลดทูไนเตรตเวลาทิ้งก็คือลักษณะของเลดทูไนเตรตเนี่ยค่อนข้างเป็นพิษเป็นอันตรายต่อคนเมื่อเรารับประทานเข้าไปดังนั้นเนี่ยวิธีการกำจัดก็ควรที่จะแยกแล้วก็ทิ้งในภาชนะที่ห้องปฏิบัติการจัดเตรียมไว้ให้เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ส่งให้บริษัทรับกำจัดสารเคมีเนี่ยไปจัดการต่อจะได้ไม่อันตรายแบบถ้ามันแพร่ไปสู่สิ่งแวดล้อมมันก็จะเป็นอันตรายต่อคนอื่นได้ดังนั้นก็ต้องจัดการให้ถูกวิธีค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุ้งกรุ้งกริ้งกริ้งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้กดสิคะ